ีการสมบูรณ์ก็เชิญปฏิกรขึ้นมานะครับลำดับมีการในคืนนี้นะครับการเชิญนะครับถึงเวลาสมควรแล้วนะคะเป็นเดี๋ยวจะมีการรำเบิกโรงค่ะการรำเบิกโรงนะฮะการรำเบิกโรงนี้นะคะเป็นการรำเบิกโรงของนางสาวนะคะชรินทร์รัตน์แซ่หลีนะคะเป็นการรำเบิกโรงเพลงอวยพรอ่อนหวานนะคะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะอาจารย์ขุนกวีศรีสยามและคณะด้วยนะคะเพื่อจะได้ชมการเบิกโรงในครั้งนี้ด้วยนะคะครับก็ท่านก็เดินทางมาถึงนะที่นี่แล้วนะฮะค่ะก็ทำให้เป็นการเสียเวลานะครับต้องมาชมการแสดงชุดแรกนะครับรำเบิกโรงนะครับโดยนางสาวนะครับชรินทร์รัตน์แซ่หลีหรือว่าน้องครีมนะคะนักเรียนชั้นมัธยมม.5โรงเรียนเทียนซาพิยาคมนะคะจากโดยใครผู้ใหญ่คีป่ะอันนี้คือเดี๋ยวผู้ใหญ่คีจะมอบเงินรางวัลให้นะคะพร้อมไหมลูกพร้อมนะคะยิ้มสวยๆนะคะอย่าให้เสียชื่อนะคะขอเสียงมาดังๆให้กับตองหน่อยครับขอเสียงมาดังๆอีกสักครั้งได้ไหมครับThank you.
เสียงพวกมันแรงๆโอเคการแสดงชุดแดงนะครับค่ะกับชุดการแสดงนะคะอัวทนอ่อนหวานจากน้องครีมนะคะชรินรัสเซลีนะคะดอกไม้ทางด้านขวามือทางเวทีครับด้านขวามือทางเวทีนะฮะนะคะ20บาทเท่านั้นนะคะครับแล้วได้ทุกบาทแล้วก็นำเข้าวัดนะฮะใช่ค่ะซื้อได้นะคะอันนี้เป็นลูกหลานของชาวบางปลาควรปลูกโดยแท้ทรูเลยนะคะครับงามสวยงามสวยอ่อนช้อยสวยงามมากนะครับลูกหลานของเรานะครับไม่แพ้ใครนะฮะใช่แล้วค่ะจองตัวไว้ได้นะคะงานต่อไปนะคะครับเล็งไว้ได้จองตัวไว้ได้ติดต่อได้นะฮะดอกไม้ด้านข้างยังมีอยู่นะคะ20บาทเท่านั้นนะคะสำหรับของรางวัลและเป็นสินน้ำใจให้กับน้องๆนะคะเป็นน้ำใจให้กับน้องๆนะครับถือว่าวันนี้น้องก็ได้มารำแล้วก็ร่วมบุญนะคะร่วมบุญเพื่อเงินที่ได้ใช่ครับเข้ากองกลางของวัดนะคะรายได้ทุกวันทุกสตางค์ใช่ค่ะเราเข้าวัดหมดเลยฮะค่ะทั้งพี่ทั้งป้าทั้งอานะคะคุณตาคุณลุงตอนนี้ก็มอบดอกไม้ให้นะคะคุณแม่มอบยังคะคุณแม่คุณแม่ไม่มีตังค์นะคะเทพานะคะมีการสะกิดบอกแอนพูดอะข้าผามาแล้วนะคะ100บาทมีใครจะเกทับอีกไหมคะใครจะเกทับหลานอีกไหมคะยายต้อยยายต้อยบอกว่าส่วนเป็นหลานไม่ใช่มอบให้ฮะมาอีกแล้วครับมาอีกหนึ่งใบแล้วนะคะมาอีกหนึ่งใบแล้วครับไม่เท่านะคะไม่เท่ามอบให้นะครับหลุดแล้วค่ะยังไม่หลุดนะคะค่าแต่งหน้ายังไม่หลุดค่ะมาอีกค่ะใครจะให้เป็นคนกำลังใจแก่หลานนะฮะเดินผ่านๆนะคะเดี๋ยวพิธีกรจะเรียกให้นะคะมามอบให้หลานได้นะครับเป็นกำลังใจนะครับต้องล้วงแล้วล่ะค่ะมาอีกหนึ่งใบแล้วครับมาจากมาแล้วค่ะทีมงานอาจารย์ติ่งนะฮะขอบคุณทีมงานอาจารย์ติ่งด้วยนะคะครับไปจะหลุดหน้าแต่หน้านะป้าเจี๊ยบป้าเจี๊ยบจะมาอีกไหมคะขอบคุณมากครับจากพี่ชายที่แสนดีนะครับแต่เจอมาตั้งแต่เช้านะครับโอเคค่ะยังมาอีกนะคะขอบคุณคุณพี่ด้วยนะคะค่ะจากทีมงานอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะคะยายต้อยมาแล้วค่ะลูกมาแล้วค่ะหลุดพอดีนะคะไม่ทราบไปยืมตังค์ใครไหมครับยายต้อย ดูไว้นะคะเพราะเมื่อกี้บอกว่าไม่มีนะคะพี่ฝนค่ะพี่ฝนค่ะยังไม่หมดนะครับไม่หมดจริงๆค่ะชุดนี้ถือว่าเด็ดจริงๆนะคะชุดต่อไปจะต้องเด็ดกว่านี้นะคะแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่น้องนะฮะยังไม่หมดค่ะเบงนี่เป็นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับโอ้โหเบงนี่มาจากราชบุรีเลยนะฮะใช่แล้วค่ะเบงทีมงานอาจารย์คุณกวีนะฮะขอบคุณมากเลยครับคุณพี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวปีหน้าน้องครีมบอกว่าหนูรำอีกค่ะเห็นไหมครับพี่เขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะฮะค่ะเรียบร้อยไหมคะโอเคค่ะลำดับต่อไปนะคะกราบเรียนเชิญนะคะผู้ใหญ่บ้านวีรยุทธ์ปลอดพินโยนะคะผู้ใหญ่ทีวีรวุฒินะคะวีรวุฒิปลอดพินโยนะคะผู้ใหญ่ทีหมู่2ค่ะครับมอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ลูกหลานนะฮะให้แก่ลูกหลานนะคะแกถือดอกไม้มาพร้อมเงินรางวัลสีม่วงๆมาแล้วค่ะตอนนี้ยังมีในซองด้วยนะฮะนี่ส่วนตัวนะครับของส่วนตัวจับภาพด้วยลูกดูกล้องด้วยนะคะเข้ากล้องได้ค่ะเสื้อแดงค่ะถ่ายรูปคู่นะฮะยังมีอีกนะคะไม่หมดนะคะไม่หมดเดี๋ยวเราจะได้ชมการแสดงชุดต่อไปครับขอเสียงปรบมือให้น้องอีกครั้งนะครับส่วนการแสดงชุดต่อไปน้องแอนค่ะและไม่เป็นการรอช้านะคะชุดการแสดงต่อไปนะคะจากสำนักสงฆ์ทุ่งทองสี
ศรัทธาธรรมนะคะชุดการแสดงไทยทรงดำค่ะขอให้น้องๆขึ้นมาเตรียมตัวเลยนะคะนี่เยาวชนของเราทั้งนั้นนะฮะเริ่มจากเยาวชนมาจากหมู่5บ้านทุ่งจูดค่ะและระหว่างที่น้องๆ นะคะทำการจัดนะคะจัดแถวจัดอะไรเดี๋ยวพิธีกรขออนุญาตนะคะอ่านชื่อนักแสดงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทั้งหมด11ชีวิตด้วยกันค่ะพี่หนุ่มไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะคะไม่ทราบเฟซได้ก็ตรงไหนครับเฟซได้ตรงมิกตรงนู้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะนี่ก็เป็นงานตรงนู้นเลยพี่ที่มีชื่อที่สำนักส่งนะบางมิกเขียนตรงนี้เลยฮะเอาเขียนตรงนี้เลยครับพี่ที่จัดต้อนรับอาจารย์คุณพี่ครับนี่ก็ไปเฟซได้มานี่นะครับเฟซได้มานี่นะครับโทษทีเขาบอกเสียบตรงนี้เลยนี่คือการลำวงต้อนรับอาจารย์ขุนกวีศรีสยามครับค่ะและน้องๆก็มารอตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะซึ่งมีความอดทนมากนะคะมารอกันตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเพื่อมาทำการแสดงนะคะให้กับบางปราบของเรานี่ครับนี่ที่สำนักสงฆ์บางปราบครับนี่สองกันนะในเช้านะครับได้น้ำนะครับคนแรกนะครับเด็กหญิงปิยชัดนะครับเมืองน้อยหรือน้องผักหวานคนที่สองน้องอะไรละสีคงทนนะครับน้องต้นข้าวคนที่สามเด็กหญิงจีรนันท์ทองสีพันหรือน้องส้มแป้งคนที่สี่เด็กหญิงขวัญจีดาแก้วไทยหรือน้องแม่ฟ้าคนที่สุราคนที่ห้าเด็กหญิงเกษรีไทยพันแก้วหรือน้องลูกเกดคนที่หกเด็กหญิงธีรพัฒน์โหนเกลือหรือน้องใบฟลูนะฮะค่ะและคนที่7นะคะน้องเด็กหญิงสุนิสาชัยคริ้งนะคะน้องแก้มหุ่ม8เด็กหญิงกมลเนตรรักเมืองนะคะน้องเครีย9เด็กหญิงกัญญารัตน์แสงคำนะคะน้องแอม10เด็กหญิงณัฐิดาแสงคำนะคะน้องอัญชินและ11อภิชยาทองจันทร์เด็กหญิงใบเฟิร์นนะคะผู้ฝึกซ้อมการแสดงนะคะนางสาวธมนวรรณจักราพงศ์นะคะผู้ช่วยก็คือนางสาววรรณานะคะกลับแป้นและนางชุติมาหวานนุ่มค่ะกับเพลงไทยชุดการแสดงไทยทรงดำนะคะมี2เพลงด้วยกันพร้อมแล้วขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องๆหน่อยค่ะเจอชุดนี้เข้าไปเวทีแคบเลยนะครับเพลงนี้ไหมครับไม่ใช่ครับเพลงที่2ไทยดำลำพันครับใต้เมาผ่านแดนดินจงเป็นดูโมคาน้อยที่พลอยผ่าผ่านเอาคนต่างย้ายกันไปทุกกินทุกทาจงหลับกันนะไอ้ดำเมาโอ้ล้านี่จะพาเป็นสำนักสงฆ์บางปะครับอยู่อำเภอบางปะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้คืนนี้ได้มีงานเป็นพิธีงานบวงสรวงองค์พระปู่ท้าวเวสสุวรรณบางประธานพรครับมีใครมีได้ยินเสียงไหมครับนี่เป็นงานพิธีเปิดเนตรองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณปางประธานพรนะช่วยกดไลค์กดแชร์นี่ครับใครเข้ามาดูแล้วก็ขอพรขอเปิดทรัพย์กับองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณนะครับองค์ประธานพรเลยครับอาจารย์ได้มาได้ยินเสียงพี่พูดป่ะได้ยินเนี่ยครับเขาเลยเชิญอาจารย์มามีวิธีมีลำวงลำต้อนรับอาจารย์ขุนกวีศรีสยามที่ณสำนักสงฆ์บางปละอำเภอบางปละจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือพรุ่งนี้ใครอยากจะมาใครอยากเจออาจารย์ก็เข้ามาได้เลยนะครับรอติดตามทางเพจฮะอาจารย์จะแจ้งทีเพราะพรุ่งนี้อาจารย์จะไปลูกศิษย์ได้เชิญอาจารย์ไปเปิด
ร้านเปิดร้านเดอะโดมอะร้านเดอะโดมนี่ได้ไปนี่ก็ตั้งจิตอธิษฐานนะนึกถึงบารมีองค์พ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณนะแล้วก็ขอพรกันได้เลยนะครับก็มากันน้องบาสทีนี้ยังไม่เป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมอยู่เคนก็เยอะนะแต่คนไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ข้างใน